จีนใช้โทรศัพท์ 5G แล้วกว่า600ล้านรายสำนักข่าว CMG รายงานว่าในเจ้าจื้อกววโฆษกและหัวหน้าวิศวกรของกระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศของจีนกล่าวว่าผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G ของจีนมีมากถึง676ล้านรายแล้วจนถึงปลายเดือนมิถุนายนจีนมีสถานีข้อมูล 5G รวม2,937,000แห่ง ครอบคุมพื้นที่ทั้งในระดับเมืองอำเภอและตำบลและยังจะคงขยายขอบเขตให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไปในเจ้าจื่อัวกล่าวว่า 5G ได้กลายเป็นส่วนประกอบสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานแบบใหม่และเป็นส่วนสำคัญของการผลักดันเศรษฐกิจที่เปลี่ยนรูปไปสู่ดิจิทัลกระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศจะร่วมกับฝ่ายต่างๆดำเนินการขยายเครือข่ายและสร้างสารบริการต่างๆ รวมทั้งแบ่งปันข้อมูลส่งเสริมและผสมผสานการใช้งานของ 5G และ 5G+ อินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมเพื่อช่วยเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมพลักดันอุตสาหกรรมการสื่อสารเคลื่อนที่ให้มีคุณภาพสูง